This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับผมก็จัดรายการสัญญกรรมความสุขมาสักระยะแล้วหลายปีแล้วนะแล้วก็มาจัดคู่กับพี่อ้อยก็สักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันก็หลายตอนแล้วเวลาที่เรามีเรื่องมาเล่าอะไรเงี้ยพี่อ้อยสนุกไหมสนุกคุยสนุกนะใช่แล้วรู้สึกชอบไหมชอบค่ะชอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่สมมุติว่าวันนี้ถ้าเราแบบเกิดความขัดข้องทางเทคนิคทำให้เราต้องกลับมาอัดรายการใหม่เนี้ยพี่อ้อยชอบไหมไม่ชอบค่ะเป็นเรื่องเลยใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะนะถ้าเกิดเราบันทึกรายการก็สนุกดีนะค่ะแต่สมมุติว่าจริงๆคุณผู้ฟังไม่เห็นภาพนะว่าเวลาที่เราบันทึกรายการเนี่ยเราอยู่ที่หน้าห้องคอนโทรลเราจะต้องคลิกคอมพิวเตอร์ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันคลิกผิดคลิกพลาดอะไรเงี้ยแล้วเกิดเหมือนกับจัดรายการไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปพลาดในเรื่องการคลิกทำให้สิ่งที่เราคุยกันไม่มีการบันทึกเนี้ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบเพราะว่าคุยใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่ชอบใช่ไหมค่ะอย่างเงี้ยเราต้องมาอัดใหม่ด้วยอย่างเงี้ยนะไม่ชอบค่ะค่ะแล้วทำไงอ่ะถึงแม้ไม่ชอบก็ต้องทำก็ต้องทำเหรอใช่โอ้แล้วเอาเข้าจริงๆนะพี่อ้อยคนเราเนี่ยนะถ้าให้เลือกระหว่างทำสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบเราจะเลือกทำอะไรอุ้ยไม่อันนี้ไม่ต้องถามแล้วไม่ถามทำไมใช่ไหม เราก็ต้องทำสิ่งที่ชอบใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทำเหรออุ้ยพูดงี้ก็ไม่ได้นะพี่วีอ่ะก็เราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบถ้าคนที่จะทำแต่สิ่งที่ชอบไม่ชอบไม่ทำพี่ว่าชีวิตจะลำบากแสนสาหัสโอ้ใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเนี่ยถ้าจำแนกง่ายๆเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องทำควรทำและชอบทำโอ้ไอ้ตรงกลางควรทำเนี่ยค่อยว่ากันแต่ต้องทำเนี่ยคือยังไงก็ต้องทำแต่ที่ชอบทำเนี่ยคุณทำอยู่แล้วเพราะคุณชอบทำโอ้อันสี่คำนี้ผมชอบมากเลยพี่อ้อยแล้วมันเป็นตรงผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้คนในยุคนี้มากเลยนะเพราะว่ารายการสัญญกรรมความสุขเนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะทำให้คนมีความสุขมากขึ้นแหละแล้วคนสมัยนี้เนี่ยมีความทุกข์มากเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำนี่พี่อ้อยก็เลยมีความทุกข์เลยก็เลยมีเพราะฉะนั้นฉันจะเลือกทำแต่ฉันมีความสุขใช่ป่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในที่สุดปลายทางของชีวิตเนี่ยคือทุกข์มหันต์เลยนั่นแหละใช่แล้วเราจะจัดการไงกับมันดีพี่อ้อยและเมื่อกี้นี้4ข้อที่ว่านี้ก็คือที่เราต้องเผชิญในชีวิตคืออะไรบ้างสามข้อป่ะสามข้อสามข้อนะก็คือสิ่งที่ต้องทำต้องทำควรทำควรทำและชอบทำแล้วก็เราที่เราชอบทำใช่แสดงว่าไอ้ที่ชอบทำไม่ต้องพูดถึงเลยใช่เพราะว่ามันทำอยู่แล้วมันทำอยู่แล้วอ่ะใช่มันชอบทำอยู่แล้วแต่ถ้าดันทำอยู่แล้วแล้วเอาเวลาส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไปทำสิ่งที่ชอบอันนั้นอ่ะอันตรายเอโอเอสทีนี้เราจะมาบริหารจัดการอีก2อันยังไงครับพี่ออยใช่ค่ะคือในมุมของการบริหารจัดการเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยเล่าตัวอย่างนิดนึงละกันของคนคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เรียนมาเนี่ยเขาบอกเขาอ่อนด้อยภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ยอมเรียนพิเศษไม่อะไรเพราะว่ามันไม่เข้าหัวแล้วก็ไม่สนใจเลยก็เรียนจนจบมานี่แหละพอไปทำงานปรากฏว่าเข้าไปทำงานที่บริษัทใช้อีเมลเป็นภาษาอังกฤษก็มันก็จะมีเขาเรียกเทมเพลตประมาณหนึ่งเนาะพี่วีที่เป็นภาษาสื่อสารในระดับหนึ่งอันนั้นพอได้แต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นเรื่องที่แบบออกนอกเทมเพลตมากกว่านั้นชีวิตฉันแย่ละแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีความสุขแค่เรื่องส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษทำให้เปลี่ยนงานก็ไปเปลี่ยนบริษัทใหม่
ปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยตอนบริษัทใหม่เนี่ยก็แอบไปถามคนที่แนะนำไปใช่อุ้ยไม่มีปัญหาเขาส่งอีเมลเป็นภาษาไทยปรากฏว่าอยู่ๆไปมีผู้ลงทุนเป็นชาวต่างชาติมาเทคบริษัทเปลี่ยนระบบใหม่หมดเปลี่ยนอะไรกระบวนการใหม่หมดและอีเมลเป็นภาษาอังกฤษคุณจะลาออกเป็นครั้งที่2หรือคะแล้วคุณจะลาออกเป็นครั้งที่3 4 5มั้ยเพราะว่าคุณแค่ไม่ชอบภาษาอังกฤษย้อยก็เลยบอกว่าเรื่องที่เราต้องทำเนี่ยไม่ต้องทำวันเราจะไม่ทำวันนี้เราก็ต้องไปลำบากวันหน้าเพราะฉะนั้นทำมันเสียตั้งแต่วันนี้แล้ววันหน้าคุณจะไม่ต้องลำบากอันนี้คือเรื่องที่ต้องทำกับพี่วิแสดงว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของผมคิดว่านอกเหนือจากภาษาอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าคนในยุคนี้จะมีหลายอย่างนะหลายอย่างที่เราไม่ชอบทำอ่ะค่ะก็ไม่อยากทำไม่ชอบอ่ะคือยกตัวอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่ามันเบสิกที่สุดละมันเป็นไปได้ยังไงว่าคุณจะไม่เอาภาษาอังกฤษเลยในยุคสมัยนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วมันยังมีอีกระยังมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่หมดเลยแต่ว่าพอผมชอบเมื่อกี้นี้ที่พ่อบอกว่าถึงแม้เราไม่ชอบนะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำนะต้องทำยังต้องทำเนี่ยแล้วเราก็มันเดี๋ยวมันก็ต้องมาอยู่ดีแหละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยทำซะเลยใช่ไหมเราจะได้ผมจำได้ว่าเวลาที่ผมไปเคยไปบรรยายเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเนี่ยพี่อ้อยแล้วเขาก็จะมีเป็นช่องแบ่งเป็นตารางนะผู้บริหารที่เขาบอกว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะให้ลูกน้องเขาเนี่ยมี mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งนี้แหละพี่อ้อยสิ่งที่อยากทำไม่อยากทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบจัดลำดับความสำคัญด้วยใช่ไหมการจัดลำดับว่าสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะการจัดลำดับเนี่ยผมก็ถามพนักงานทั่วไปเนี่ยพี่อ้อยว่าเช้ามาเวลาที่เรานั่งโต๊ะทำงานหรือหน้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยนะมันจะมีงานอยู่ประมาณ 3-4 งานเต็มเนี่ยเราจะจัดหมวดหมู่มันได้ประมาณ 3-4 หมวดหมู่นี่แหละว่างานที่เราชอบงานที่เราไม่ชอบงานที่เราต้องทำกับงานที่เราควรทำหรือไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะจัดลำดับเนี่ยผมถามเขาว่าเอาใหม่ถ้าเราจัดหมวดหมู่ใหม่ว่างานที่อยู่กองหน้าเราเนี่ยงานที่เราจัดด้วยความยากกับง่ายจัดด้วยยากกับง่ายยากกับง่ายแล้วแบ่งเป็นลำดับเลยยากระดับ10ไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ยากน้อยลงมาเพื่อไปจนถึงงานง่ายเลยเนี่ยไล่มา987เนี่ยง่ายสุดเนี่ยถามว่าส่วนใหญ่เราจะหยิบงานไหนก่อน1คนส่วนใหญ่จะเลือกหยิบงานง่ายก่อนใช่ไหมพี่อ้อยใช่เงี้ยปุ๊บแล้วก็ค่อยไปสุดงานยากค่ะผมเปลี่ยนใหม่ผมไปหาก้อนหินมา10ก้อนเลยโอเคค่ะก้อนหิน10ก้อนแล้วก็มาวางตรงหน้าเลยค่ะก้อนใหญ่สุดเนี่ยใหญ่มากเลยหนักเลยนะแล้วก็เรียงมาจากใหญ่สุดมาค่อยๆไปถึงเล็กสุดแล้วผมบอกว่าเอาก้อนหินทั้ง10ก้อนเนี่ยพี่อ้อยใส่ในตะกร้ารวมกันเลยแล้วมีกฎอยู่ว่าคุณจะต้องแบกตะกร้านี้เอาไว้นะแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะหยิบก้อนหินน่ะออกจากตะกร้านี้ได้นาทีละ1ก้อนนะถ้าเป็นนาทีมันก็ยาวไปผมบอกทุก10วินาทีคุณหยิบออกได้1ก้อนแต่ว่าคุณจะต้องแบกทั้งตะกร้านี้เลยนะ1วินาที10วินาทีคุณหยิบออกได้1ก้อนหยิบก้อนใหญ่ก่อนเลยเพราะอะไรหนักไงหนักไงพอคุณหยิบก้อนใหญ่ไปก่อนปุ๊บเบาลงสิ่งที่คุณแบกก็เบาแล้วใช่ป่ะหลังจากนั้นพอเสร็จกระบวนการนี้นะพี่อ้อยผมเอาก้อนหินทั้ง10ก้อนเนี่ยมาเรียงกันนี่นะแล้วก็เอางานทั้ง10งานที่เขาทำอ่ะที่เขาเรียงลำดับจากยากไปง่ายเนี่ยแล้วทำเป็นป้ายเนี่ยแล้วบอกว่างานที่ยากเนี่ยมันคือก้อนหินก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ง่ายงานที่ยากยาก10ก้อนใหญ่ก็ก้อนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไง
ปึ๊บแล้วก็เรียงไปงานง่ายก็คือก้อนเล็กผมบอกเห็นอะไรบางอย่างไหมแล้วผมถามเขาว่าเรียนรู้อะไรเขาบอกเออว่ะเวลาที่เราเลือกทำงานเราเลือกงานง่ายก่อนเพราะว่ามันง่ายไงแต่นั่นหมายความว่าอะไรถ้าเราเลือกงานง่ายเราจะต้องแบกงานยากแบกงานยากไว้ต่อไปจนถึงทั้งวันถึงเย็นน่ะดีไม่ดีข้ามข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนเออแต่พอเป็นก้อนหินคุณเลือกที่จะหยิบก้อนใหญ่ออกก่อนเพราะมันทำให้คุณเบาพี่อ้อยรู้ไหมว่าเขาเข้าใจทันทีเลยค่ะพี่อ้อยคิดอันหนึ่งพี่วีเออการที่คำว่ายากเนี่ย มันเหมือนเราหยิบมาทำก่อนได้ตามทฤษฎีที่พี่วีสอนแต่ว่าความที่มันติดคำว่ายากเนี่ย มันจะมีองค์ประกอบหนึ่งตัวเราอ่ะมีความคิดว่ามันยากฉันเลยยังไม่อยากทำหรือสองมันอาจจะมีอะไรติดขัดบางอย่างที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มันยังทำเบ็ดเสร็จโดยตัวฉันเองไม่ได้มันก็เลยต้องไปประสานคนนู้นหรือรออะไรบางอย่างเป็นเงื่อนไขจากคนนี้มันก็เลยไว้ก่อนไว้ก่อนค่ะคืออันนั้นน่ะมันเป็นตัวแปรของเรื่องงานค่ะแต่ผมว่าสนใจในเรื่องเดียวก็คือว่าถ้าเราทำงานยากเสร็จปุ๊บเราเบาใช่เราเบาใช่แค่นั้นเลยแล้วเราคุณอยากจะแบกสิ่งที่หนักไว้นานแค่ไหนถ้าเกิดนึกถึงเรื่องของการแบกก้อนหินเรายินดีที่จะแบกก้อนเบาไว้นานกว่าใช่กับเรื่องงานเป็นเรื่องเดียวกันผมแค่ใช้ก้อนหินเป็นสื่อเฉยๆว่าถ้าสิ่งที่มันยากแล้วคุณแบกไว้ในหัวคุณก็จะหนักไปถึงจนที่สุดท้ายแหละแล้วคราวนี้ไอ้ก้อนหนักที่แบกมาทั้งวันเนี่ยพอถึงจะสิ้นวันอาจจะสิ้นใจหมดแล้วเพราะว่าคุณแบกหนักมาตลอดแล้วคราวนี้เวลามันเหลือน้อยแล้วไงมันเหมือนคุณจะต้องเอางานชิ้นนั้นออกไปแล้วมันเวลามันหดสั้นลงทุกทีเหมือนถูกจอกคอหอยอ่ะคราวนี้โอ้โหหนักทั้งใจหนักทั้งแบกอ่ะใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยเพราะว่าแล้วพี่อ้อยพูดถึงว่าถ้ามันมีเวลาจำกัดนะพี่อ้อยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้เลยแล้วเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะตอนที่เราเป็นนักเรียนแล้วเราสอบแล้วเราสอบวิชาคณิตศาสตร์แล้วมีข้อสอบอยู่10ข้อมีข้อเล็กๆกับข้อใหญ่ๆข้อยากกับข้อง่ายใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เราเลือกทำข้อไหนก่อนง่ายสิข้อง่ายก่อนใช่ป่ะใช่แล้วไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ครูเขาเรียงคะแนนอะข้อง่ายกับข้อยากอะข้อง่ายได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดคุณทำข้อใหญ่ข้อยากได้1ข้อคุณได้20คะแนนเห็นป่ะค่ะแล้วผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าพี่อ้อยพูดถึงว่าพอถึงตอนเย็นน่ะแต่เนี้ยการสอบเนี่ยมัน1ชั่วโมงเรามีเวลา1ชั่วโมงพอเราทำข้อง่ายไปเสร็จเรียบร้อยพอถึงข้อยากได้20คะแนนเวลาหมดใช่ป่ะค่ะคณิถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติของความคิดว่าทำข้อง่ายก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเราอะชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเรามี mindset ใหม่ในการทำสิ่งที่เราไม่ชอบค่ะค่ะผลที่ได้จะเปลี่ยนไปจากเดิมกี่เท่าโอ้ประมาณเท่ากันไม่ถูกเลยเออเห็นป่ะค่ะเนี่ยที่พี่อ้อยพูดถึงอะเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างที่พี่อ้อยยกมาค่ะคนคนหนึ่งไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษก็เลยแบกสิ่งนี้ไว้จนถึงตลอดชีวิตเงี้ยหนีมันเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็ต้องทำอยู่ดีเนี่ยทำให้ต้องย้ายงานไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเราจะต้องเจอกับมันแล้วการทำงานไม่มีทางหนีมันพ้นลุยมาเลยแล้วกันนะยอมทำสิ่งที่ไม่ชอบค่ะแล้วพอทำสำเร็จปุ๊บโอ้ผลที่เกิดขึ้นในชีวิตน่ะใช่พี่อ้อยเล่าภาพหนึ่งของตัวเองค่ะเออของตัวเองมีพี่อ้อยเรียนโค้ชเนาะกับสถาบันที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะแล้วเวลาจะเอาเซอร์ติฟิเคชันต้องออกจาก
ที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเหมือนทำทีซีสอะค่ะเหมือนทำรีพอร์ตไปเพื่อการต่อใบเซอร์แต่ละปีเนี่ยก็ต้องเอาเคสมาแล้วก็มาเขียนเป็นภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษพี่อ้อยก็แข็งแรงดีมากเลยพี่วีโอ้โหใช้เครื่องมืออะไรแต่มันตอนนั้นมันยังไม่มี ChatGPT มันก็ใช้ Google Translate อะไรอย่างเงี้ยแล้วภาษามันโอ้โหพระเจ้าแปลออกมาแบบแย่มากก็เขียนเป็นภาษาไทยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แปลโอ้โหมันไม่ไหววะทำยังไงดีวะมันหูมันรู้สึกแบบปั่นป่วนในท้องในตัวปวดหัวตัวแล้วว่าขอหยุดก่อนแล้วฉันก็ไปนอนนอนก่อนนอนสักพักหนึ่งให้มันโล่งๆกลับมาทำใหม่เป็นอย่างเงี้ยพี่วีนั่นคือการทำเรื่องยากสภาพของพี่อ้อยแต่ก็ทำจนผ่านมาแต่ละปีโอ้เนี่ยเห็นแต่ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะภาษาเนี่ยเห็นแต่เห็นภาพเลยนะพี่อ้อยว่าคนเราเวลาที่เราเผชิญกับเรื่องยากเป็นยังไงใช่ใช่ป่ะใช่แต่ในที่สุดถ้าเรารู้ว่าเราหนีไม่พ้นนะก็ต้องทำจนได้ก็ต้องทำแล้วเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าเนี่ยก็ต้องตอนนี้ก็ต้องทำแบบนี้ทุกปีใช่แต่ว่าภาษาอังกฤษยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมไม่ดีแต่พี่อ้อยสังเกตอะไรไหมว่าพี่อ้อยใช้เครื่องมือใหม่ที่มันพัฒนาความโชคดีของคนยุคนี้คือมันมีเครื่องมือใหม่ๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันระหว่างทางพี่อ้อยไม่รู้ตัวหรอกว่าเราก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเห็นปะยังไงก็ตามมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เป็นตอนที่ดีมากเลยนะที่เพราะว่าคนจำนวนมากอะพี่อ้อยบางทีเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่เลือกไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าเราเรียนจบคนยุคใหม่เนี่ยเรียนจบมาปุ๊บไปสมัครงานได้งานที่ไม่ชอบอ่ะแล้วบอกว่าไม่ทำอ่ะเพราะอะไรไม่ชอบค่ะเงี้ยใช่แล้วชีวิตจะเป็นยังไงอ่ะใช่มันไม่มีสิ่งที่ชอบในชีวิตคุณทั้งหมดตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ต้องบอกเลยแล้วบางทีเนี่ยเราทำสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะพี่วีทำไปเฮ้ยมันสนุกดีนะแล้วเราก็ทำได้ด้วยเอ้ยเราเพิ่งรู้ว่าฉันชอบทำสิ่งนี้โอ้โหยินดีเลยพี่อ้อยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดบอกว่าเฮ้ยคนเรามันต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบบ้างเดี๋ยวอะไรใช่ไหมใช่กลยุทธ์ในการที่จะให้เราเริ่มหันมามองทำสิ่งที่ชอบค่ะทำยังไงอ่ะมันไม่ชอบอยู่แล้วคุณไม่ทำอะไรเลยคุณก็จะไม่ชอบมันไปทั้งชีวิตนี้แต่ถ้าคุณฝืนแล้วก็ลองทำดูบางทีคุณอาจจะเจอแง่มุมบางแง่มุมเฮ้ยทำได้เฮ้ยชอบมากขึ้นจนกระทั่งชอบมากนี่ไงใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี่ผมสะกิดใจเพราะประเด็นนี้แหละพี่อ้อยว่าพอเราไม่ชอบมันเราก็เลยไม่เหลียวมองมันไม่นั่นเลยแต่พอเราหันมามองมันบ้างแล้วลงมือลองทำบ้างนะใช่เราจะค่อยๆเจอมุมมองว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่มองเลยเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ค่ะแต่พอเริ่มทำเคล็ดลับผมคืออะไรนะถ้าเวลาทำอะไรบางอย่างนะค่ะเริ่มจากให้เขาทำอะไรบางอย่างเรื่องนั้นนะแต่ว่าจากง่ายๆก่อนเคล็ดลับผมเวลาที่ผมไปสอน เด็กๆนะพี่อ้อยที่จะสมมุติเรื่องศิลปะเนี่ยจะมีคนจำนวนมากบอกว่าวาดรูปไม่เป็นนะพี่อ้อยเนี่ยวาดรูปไม่เป็นผมก็จะให้เขาทำอะไรรู้ไหมผมก็จะให้เขาลากเส้นง่ายๆมันจะมีเทคนิคในการลากเส้นง่ายๆแต่พอลากเส้นไปแป๊บหนึ่งก็บอกเฮ้ยสวยดีอ่ะทันทีเลยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราก็วาดเป็นเหมือนกันนะจริงป่ะใช่ค่ะคือเริ่มจากอะไรที่เราไม่ชอบนะพี่อ้อยหามุมมองในการทำสิ่งนั้นจากง่ายๆก่อนแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นที่เราไม่ชอบนะเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่อ้อยผมจะต้องไปแสดงดนตรีที่ต่างประเทศเสร็จแล้วก่อนหน้าเดินทาง1วันเนี่ยผมจะต้องซ่อมเครื่องดนตรีผมซ่อมเครื่องดนตรีก็คือพินแก้วเนี่ยผมจะต้องเจาะรูไอ้ฐานที่เป็นอะคริลิกอ่ะแล้วจะต้องใช้สว่านเนี่ย
จาะลงไปสมัยนั้นผมใช้สว่านแบบเป็นที่มันไม่มีสายอะครับเป็นแบบชาร์จไฟมีแบตในตัวแบตแล้วต้องมาวันนั้นพอดีเลยแบตเสียผมต้องเจาะแผ่นอะคริลิกเป็นรูลึกประมาณสัก6มิลความกว้างประมาณ4มิลโดยที่ผมสว่านผมไม่มีเพราะไม่มีแล้วแล้วตอนนั้นวิ่งออกไปซ่อมตอนนั้นไม่ตอนกลางคืนละอุ้ยกลางคืนแล้วดึกแล้วแล้วพรุ่งนี้ต้องไปแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องบินแล้วเอ้ยไม่มีวิธีเลยค่ะผมทำไงรู้มั้ยพี่อ้อยผมก็บอกว่าอันนี้ถามว่าแบบนี้ผมชอบมั้ยไม่ชอบค่ะแล้วผมต้องเจาะรูผมทำไงผมก็เอาเป็นไขควงที่มันมีปลายแหลมๆอ่ะครับค่ะปักลงไป1ทีตรงนั้นเลยอะคริลิกมันแข็งมากแข็งนะแข็งผมปักหนึ่งทีจึกเลยแล้วผมก็ดูเออพอเราปักไปหนึ่งทีนะมันเกิดเป็นรอยเล็กๆเป็นแบบรูเล็กๆอ่ะไม่ถึงกับทะลุนะแต่เป็นรอยบุ๋มเล็กๆที่เป็นความกว้างประมาณเท่ากับความแหลมของไขควงอันนั้นนะประมาณสัก2มิลลึกประมาณ1มิลพี่อ้อยรู้ไหมผมบอกตัวเองว่าไงถ้าเราปัก1ทีนะเราได้1มิลผมจะปัก2ทีก็จะได้2มิล2มิลแล้วผมใช้วิธีคิดนี้เลยค่ะปัก3ทีมันลึกลงไปหน่อยนึงแล้วมันก็กว้างขึ้นหน่อยนึงค่ะแล้วผมก็เอาอันนั้นน่ะค่อยๆหมุนมันด้วยมือเปล่าเนี่ยโอ้ยแล้วมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆค่ะคือเราทำสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราเริ่มจากจุดเล็กสุดเราก็จะได้รูเล็กสุดแล้วลองไปเรื่อยๆมันก็ขยายขึ้นเรื่อยๆรูเล็กนั้นเป็นความหวังของแล้วมันก็ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆพอมันไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นไขควงที่มันกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นแล้วทำแบบเดิมคือนั้นผมได้รูตามที่ผมต้องการโดยที่ผมไม่มีสว่านเลยพี่วีทำไมไม่เปลี่ยนเครื่องดนตรีไปเลยไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นพินแก้วแล้ววันนั้นต้องซ่อมแล้ววันนั้นต้องเจาะรูและไม่มีอีกชุดอื่นไม่มีชุดอื่นวันนั้นต้องเจาะรูอย่างเดียวค่ะแต่ว่าคาระวะมันเป็นเรื่องนี้เลยนะพี่อ้อยมันเป็นเรื่องที่สิ่งนั้นเราไม่ชอบแต่ถ้าเราต้องทำเริ่มจากการเราจะหาวิธีทำทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วต่อยอดจากความสำเร็จเล็กๆน้อยนั้นไปเรื่อยๆมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดสิ่งที่เราไม่ชอบอาจจะชอบจะกลายแต่อย่างน้อยก็ต้องทำได้แต่ใช่แล้วเราก็จะทำมันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในคราวนี้นะครับไม่ชอบค่ะเนี่ยอย่าหนีมันค่ะเพราะหนีมันเราต้องหนีไปตลอดชีวิตใช่สู้เผชิญหน้ากับมันในครั้งเดียวเลยแล้วเรามีเทคนิคในการเผชิญหน้ากับมันคือเล็กๆเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายความสำเร็จจากเล็กให้กลายเป็นใหญ่ๆจนในที่สุดแล้วเราก็จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบได้แบบค่อยๆไต่ระดับนะพี่อ้อยนะจากการไม่ชอบไปนะอ่ะโอเคก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยไปแป๊บหนึ่งแล้วเอ๊ะชักชอบไปแล้วสิใช่ไหมผมก็คิดว่าถ้าใครเอาชีวิตคนยุคนี้นะถ้าเกิดว่าจบใหม่ๆแล้วบอกเราเรียนจบมาด้านนี้ไปสมัครงานนี้แล้วไม่ได้ด้านนี้ไม่ได้งานนี้สักทีไม่เอาเพราะอะไรไม่ชอบค่ะก็หนีตลอดไปใช่ลองเริ่มจากสิ่งที่เราไม่ชอบค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยายมุมมองเราอาจจะชอบเขาสักวันหนึ่งก็ได้ใช่ไหมค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับจากไม่ชอบค่ะเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นชอบนะตอนแรกที่เราจัดรายการนี้ตอนแรกๆก่อนเริ่มจัดรายการเลยนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่อ้อยเนี่ยไม่แน่ใจตัวเองเลยไม่แน่ใจตัวเองเลยแต่ในสุดตอนนี้ชอบค่ะชอบมากค่ะชอบมากค่ะนะถ้างั้นจากไม่ชอบค่ะจะเป็นชอบมากค่ะได้ยังไงนะลองกลับไปทบทวนดูแต่อย่าหนีมันนะครับสัญญากรรมความสุขวันนี้ผมพี่วีนะครับพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับเวลาวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via the voice.